ขามีตะกั่วและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสวัสดีครับอยู่กับผมครับครูบุ๋มสอนดำน้ำครับกับช่อง YouTube T3B นะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับได้มีการอบรมนะครับฝึกฝนกู้ภัยนะฮะก็จะเป็นกู้ภัยของนนสังนะก็ไว้วันใจให้ผมเข้าไปอยู่ในทีมฝึกเทรนนิ่งนะครับสำหรับหน่วยกู้ภัยด้วยทีนี้เราอยากจะพูดในเรื่องของการดำน้ำบ้างนะครับบางคนบางท่านนะทำงานกู้ภัยแล้วก็มีประสบการณ์การดำน้ำมาเยอะนะครับแต่เราอยากให้เข้าใจว่าการฝึกกู้ภัยนะครับกับการเรียนดำน้ำและเรียนเรสคิวเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆนะครับโดยปกติครับหลักสูตรกู้ภัยหรือหลักสูตรเรสคิวนะครับนักเรียนครับจะต้องเรียนระดับ Open Water มาก่อนนะครับตามด้วยระดับ Advanced นะครับถึงจะเริ่มฝึกเรสคิวได้นะครับเพื่อเตรียมตัวเป็น Dive Master หรือว่าเป็น Instructorแต่ส่วนของ Navy เนี่ยเราสามารถเลือกเรียนนะครับหลักสูตร Master Scuba ก่อนได้เลยครับซึ่ง Master Scuba จะเป็นหลักสูตรที่เป็นเรียนเกี่ยวกับด้านความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำนะความรู้เราบอกว่าเทียบเท่าครูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีสิทธิ์ในการเรียนการเอาไปสอนผู้อื่นนะครับแม้กระทั่งคุณเรียน Rescue นะครับหรือเรียนการกู้ภัยทางน้ำแล้วคุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการเอาความรู้นี้ไปสอนนะเนื่องจากว่าความรู้ของการเรียนดำน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์อะไรต่างๆครับซึ่งค่อนข้างซับซ้อนครับเราต้องเข้าใจอย่างแท้จริงถึงจะอธิบายได้นะครับการที่เพียงเราแค่รู้บางส่วนแล้วอธิบายอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอ่ะในหลักสูตรกู้ภัยครับของ Navy นะครับก็จริงๆเนี่ยจะต้องเซอร์ติฟายเยอะแยะมากมายเลยแต่เนื่องจากว่าทีมที่ขอมาจากนนสังเนี่ยจะต้องฝึกเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงนะครับซึ่งทีมที่นำมาครับก็ขอบคุณครูตุ๊กนะครับช่องตุ๊กไดวิ่งนะครับก็จะเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำของกองทัพเรือนะครับก็จะเป็นคนที่พาทีมกู้ภัยนนสังนะครับมาร่วมกับโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าและโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลอุดรธานีนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับอบรมให้ความรู้นะครับซึ่งตัวนี้นี่เรายังไม่ได้ให้บัตรนะครับเราให้ความรู้อย่างเดียวกับทีมกู้ภัยเพื่อการดำน้ำกู้ภัยนะครับของทีมงานจะได้ปลอดภัยแล้วก็ได้ประสิทธิผลมากขึ้นครับส่วนตัวผมเองครับรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์แล้วก็เรื่องของทฤษฎีของการดำน้ำครับโดยทางทีมของครูตุ๊กนะครับก็ได้ดูแลในเรื่องของการฝึกนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆครับรวมถึงการฝึกวิธีการช่วยคนตกน้ำนะโดยหลักสูตรเรียนจริงๆนะมันมีความเข้มข้นแล้วก็ยากกว่านี้อีกเยอะมากๆครับซึ่งอย่างที่บอกฮะปกติเนี่ยผมจะสอนเรสคิวนะครับหรือสอนกู้ภัยเนี่ยหลังจากคนดำน้ำมาแล้วมากกว่า100ไดฟ์นะครับแล้วก็ผ่านเซอร์ติฟายต่างๆของ Navy นะครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำนะครับการลอยตัวสอนความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลการ CPR First Aid นะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยทางทะเลอีกด้วยครับจริงๆในหลักสูตรเรสคิวเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ผมแนะนำครับให้นักเรียนหลายๆคนนะครับที่มีความสามารถในด้านร่างกายที่พอจะเรียนไหวครับเรียนครับซึ่งเราจะได้ความรู้มากๆเลยนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไปดำน้ำแล้วมีเพื่อนเยอะๆนะครับหรือว่าคนที่ไปดำน้ำกับครอบครัวเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจริงๆมาเรียนหลักสูตรนี้ทำให้การดำน้ำของเราเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่จะไม่ได้ไปทำงานในด้านทะเลจริงๆนะครับไม่ได้ไปอินสตรัคเตอร์เป็นไดฟ์มาสเตอร์เนี่ยก็สามารถเรียนได้นะครับเพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยให้กับตัวเองในการดำน้ำครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งอุปกรณ์และสถานที่แล้วก็ครูตุ๊กครูเอ๋ครับจากช่อง YouTube นะครับตุ๊กไดฟ์วิ่งนะครับใครอยากได้ความรู้เรื่องการกู้ภัยนะครับรวมถึงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือนะครับสามารถติดตามช่องตุ๊กไดฟ์วิ่งได้นะครับแล้ววันนี้ครับขอให้กู้ภัยทุกคนนะครับหาความรู้ครับแล้วก็ดำน้ำนะครับช่วยคนอื่นอย่างปลอดภัยที่สำคัญนะครับต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับแล้วก็สำหรับความรู้ในการดำน้ำแบบนี้นะครับสามารถติดตามช่อง T3B นะครับครูบุ๋มสอนดำน้ำได้ครับคลิปวิดีโอครับจะลงวันพุธนะครับบางวันนะครับช่วง2ทุ่มตรงครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ